คุณผู้ชมชาวไทยทึ่งครับถ้าผมไม่เป็นวิทยากรไทยทึ่งเนี่ยผมเป็นนักเทควันโดทีมชาติไปแล้วมีไหมพี่อยากเจอเก่งๆที่นี่มีป่ะมีครับเป็นพี่ผมเองมือหนึ่งไงพี่ไหนอะพี่มือหนึ่งผมอยากเจอแล้วนั่นไงพี่รุ่นพี่ผมพี่แน่โทษนะพี่นะน้องพี่อะมีมือครบเจอผมอะโดนผมตบยับไปนะแต่พี่ไม่มีมือจะสู้ผมได้พี่ไม่เชื่อก็ต้องลองดูครับเฮ้ยไวอ่ะมองไม่ทันเลยอ่ะเห็นแล้วก็ต้องทึ่งความสามารถของพี่เนทจริงๆครับทำได้ยังไงไม่มีมือทั้งสองข้างแต่สามารถเล่นปิงปองได้อย่างน่าทึ่งนายนิกกี้ที่เป็นถึงแชมป์ปิงปองมาก่อนนี่ก็ไม่สามารถรับลูกตบของพี่เนทได้นะครับถึงกับต้องขอตัวช่วยโดยมีพี่รุ่งโรจน์นักกีฬาเหรียญทองเทเบิลเทนนิสในกีฬาพาราลิมปิกเกมปี2012นะครับคนแรกของไทยมาช่วยอีกแรงครับแม่ดูสิครับนี่ขนาด2รุ่ม1ยังสู้พี่เนทนักปิงปองโนแฮนด์ไม่ได้เลยครับโอ้โหไม่ได้วะพี่เนทครับพี่เนทมาเริ่มเล่นปิงปองหรือว่าเทเบิลเทนนิสได้ไงครับพี่ก่อนที่จะเข้ามานี่เราได้มีโอกาสมาทำงานอยู่แถวละแวกการกีฬาแห่งประเทศไทยระหว่างนั้นเราได้เห็นน้องโรดเหมือนได้แข่งกีฬาพาราลิมปิกเกมที่ลอนดอนแล้วเขาได้เหรียญทองพาราลิมปิกเราก็เลยติดต่อกับน้องโรดว่าจะทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยสามารถพัฒนาไปสู่ระดับอาชีพได้น้องโรดเลยแนะนำว่าเนี่ยพี่ทำยังไงก็ได้ตีแขนเดียวให้ได้ผมก็เลยทำแล้วก็มาฝึกซ้อมกับลุงโรจน์แล้วก็ได้พัฒนาฝีมือมาเรื่อยๆจนติดทีมชาติครับผมด้วยความพิการไม่มีมือนะครับทำให้คุณเนทต้องใช้อุปกรณ์เสริมพิเศษและก็ได้คิดออกแบบให้เหมาะกับตัวเองโดยใช้หนังและก็เชือกรองเท้ามาพุ่มไม้ปิงปองผูกเข้ากับท่อนแขนด้านซ้ายผูกให้แน่นกระชับแล้วก็ซ้อมตีมือเดียวซ้อมหนักทุกวันครับจนชำนาญไม่ว่าคู่แข่งจะมาไม้ไหนพี่เนรับได้ทุกรูปแบบทำให้ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์และก็คว้าเหรียญทองแชมป์ชายคู่เอเชียนเกมและก็รองแชมป์โลกประเภททีมปี2016นะครับโดยมีคู่หูคือคุณรุ่งโรจน์ไทยนิยมและที่สุดของความภาคภูมิใจของพี่เนทก็คือได้เป็นตัวแทนนักกีฬาเทเบิลเทนนิสคนพิการทีมชาติไทยไปแข่งขันพาราลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในปีหน้าอีกด้วยแต่ก่อนถึงพาราลิมปิกครับวันนี้ผมมีบททดสอบมาท้าพี่กล้าวัดไหมพี่เนทมาขนาดนี้จะไม่กล้าวัดได้ยังไงครับโอเคโอเคบททดสอบแรกนะครับเป็นบททดสอบของความแม่นนะครับตอนนี้เราได้วางลูกปิงปองไว้บนโต๊ะแล้วนะครับเดี๋ยวโค้ชจะเสิร์ฟให้พี่เนทพี่เนทต้องตบยังไงก็ได้ให้โดนลูกปิงปองทั้ง4ลูกบททดสอบที่1ต้องตบให้โดนลูกปิงปองทั้ง4ลูกถ้าพร้อมแล้วลุยโหโอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้โหยังไวอ่ะการทดสอบความแม่นยำที่นายนิกกี้ขอท้าพี่เนทพี่เนทก็ตบกระจุยไปเลยครับและแถมยังตีลูกยากโชว์กับลูกตบไซโค้งอ้อมเน็ตให้โดนลูกปิงปองซึ่งถือว่ายากมากจริงๆหรือจะท้าด้วยการตบให้โดนกระป๋องนี่ครับแหมนี่ขนาดคนมี2มือยังทำยากครับกระป๋องร่วงกระจายแหมแม่นจริงๆครับมาถึงบททดสอบต่อไปนะครับดูนะครับพี่เนทครับจะมีแก้วน้ำอยู่1แก้วนะครับที่มีน้ำนะครับผมจะวางแก้วพลาสติกอันนี้นะครับครอบไว้นะครับและมีลูกปิงปองนะครับอยู่ข้างบนนะครับพี่ต้องตบลูกปิงปองให้โดนแก้วลูกปิงปองที่อยู่บนแก้วเนี่ยต้องหล่นลงน้ำด้วยบททดสอบที่2ต้องตบให้โดนแก้วน้ำตรงกลางแล้วลูกปิงปองหล่นลงแก้วน้ำด้านล่างถ้าพร้อมแล้วลุยครับแต่พี่เนทนิกกี้ทำให้เราผิดหวังเช่นเคยครับแม่นานิกกี้ถึงกับอึ้งไปเลยล่ะครับบททดสอบสุดท้ายครับพี่ครับอันนี้เนี่ยยากเลยผมจะจุดไฟนะครับไว้ที่เทียนพี่ต้องดับไฟด้วยการตบลูกปิงปองครับผมบททดสอบที่3ต้องตบลูกปิงปองเพื่อดับเทียนโอเคพี่เนททำไม่ได้ลุยไปพี่เนทนะครับตั้งสมาธิแล้วก็ตีลูกปิงปองทั้งแรงแล้วก็แม่นยำทำให้เทียนล้มแล้วก็ดับได้อย่างน่าทึ่งสุดยอดทำได้พี่เนททำได้สุดยอดพี่เนทเขามีความพยายามสูงมากมีความพยายามสูงความอดทนมีความมุ่งมั่นนะเป็นนักกีฬาปิงปองคนพิการที่เสียสละตัวเองจนประสบความสำเร็จถึงทุกวันนี้ได้ครับ
ครั้งแรกรู้สึกก็งงเหมือนกันนะครับว่าเขาจะจับไม้ยังไงทั้งที่จริงๆการที่ไม่มีข้อมือเป็นการเสียเปรียบมากครับเรื่องบิงปองตอนร่วมกันซ้อมมาพี่เน่ก็เป็นคนขยันครับไม่ยอมแพ้ครับถึงแพ้มาเขาก็ไม่มีถอดใจเขาก็จะสู้ต่อเนี่ยครับความสามารถสุดทึ่งของพี่เน่นักปิงปองที่ไม่มีมือนะครับแต่ตีเก่งตีดีกว่าคนอวัยวะครบ32ก็มาจากพรแสวงความขยันมันฝึกฝนจนก้าวข้ามอุปสรรคความพิการทางร่างกายได้เป็นแชมป์เทเบิลเทนนิสคนพิการมือหนึ่งแหมผมว่าเรื่องของพี่เน่ในวันนี้น่าจะเป็นเรื่องดีๆที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนที่กำลังท้อแท้ได้ลุกขึ้นสู้ครับไม่ยอมแพ้ต่อปัญหาสุดยอดไปเลยครับพี่เน่นักปิงปองโนแฮนชีวิตคือการต่อสู้ให้เรียนรู้ได้ใจตั้งมั่นเส้นทางไกลกันนายช่างมันคนช่างฝันเท่านั้นทำสนใจ